ในวันสำคัญสำคัญทางศาสนามักเห็นการรำบูชาพระธาตุพนมกันอย่างงดงามคุ้นตานะคะอย่างที่เคยรวมกันมากถึง8ชนเผ่าก็มีมาแล้วค่ะแต่ในครั้งนี้รำลึกความสำคัญของตำนานพระธาตุพนมหรือตำนานอุรังคธาตุกันด้วยการรำบูชาของนักเรียนโรงเรียนธาตุพนมค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลอง1ปีการขึ้นทะเบียนคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะงานนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติและความภาคภูมิใจที่เรื่องราวของอุรังคธาตุได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติเนื่องจากเป็นหลักฐานความเชื่อทางศาสนาและรากฐานความทรงจำของภูมิภาคเกี่ยวกับตำนานการสร้างพระธาตุพนมที่แต่ละแห่งมีความเชื่อร่วมกันค่ะตำนานอุรังคธาตุเนี่ยถือว่าเป็นตำนานที่มีความสำคัญมากของพี่น้องชาวอีสานรวมไปถึงพี่น้องชาวลาวอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงด้วยเพราะว่าเรื่องอุรังคธาตุก็จะว่าด้วยเรื่องของกระดูกส่วนหน้าอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตามตำนานเนี่ยก็จะกล่าวว่ามีการมาประดิษฐานไว้ที่ภูกำพร้าก็คือบริเวณที่เป็นพระธาตุพนมปัจจุบันแล้วเรื่องนี้ก็แพร่หลายได้รับการจารึกลงบนคัมภีร์ใบลานกลายเป็นตำนานอุรังคธาตุหรือกลายเป็นนิทานอุรังคธาตุงานฉลองมีเพียงวันเดียวค่ะแต่จัดครบทั้งพิธีการทางศาสนาหรือพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองคัมภีร์ใบลานซึ่งมีส่วนงานราชการท้องถิ่นเยาวชนชาวบ้านและนักวิชาการเข้าร่วมนะคะพร้อมกับจัดแสดงนิทรรศการอุรังคธาตุตำนานพระธาตุพนมค่ะที่ในคราวเดียวกันได้รวมมาหลายสำนวนอย่างเช่นนิทานอุรังคธาตุจากสำนักหอสมุดแห่งชาตินำต้นฉบับ1ใน6ภูมาจัดแสดงค่ะเห็นถึงความสมบูรณ์ของเอกสารโบราณที่เก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติจากที่มีเก็บอยู่10ฉบับค่ะถอดความแล้วก็มีผลกับการศึกษานะคะจนได้ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกแต่นอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีคัมภีร์ใบลานจากท้องถิ่นที่สำคัญในจังหวัดนครพนมและสกลนครมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวเดียวกันค่ะโดยกล่าวถึงตำนานพระธาตุพนมรอยพระพุทธบาทตามฝั่งแม่น้ำโขงจากคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ารวมถึงบ้านเมืองที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งเมืองสุวรรณภูมิเมืองศรีโคตบองและเมืองหนองหันหลวงเมืองหนองหันน้อยแต่ต่างด้วยสำนวนเขียนนะคะรวมถึงเรื่องการคัดลอกค่ะนอกจากอักษรนอกจากใบลานเนี่ยความสำคัญที่ค่อนข้างชัดคือตัวอุรังคธาตุเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆมันจะแบ่งเป็น2กรุ๊ปกรุ๊ปแรกก็คือนิทานปรัมปราหรือนิทานศาสนาและอีกอันนึงที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือนิทานบุคคลนิทานบุคคลที่เป็นจุดเด่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันกับการเล่าเรื่องราวของเจ้าเมืองของการสร้างบ้านเมืองการเวียนว่ายตายเกิดเพราะหอสมุดแห่งชาติน่ะเรามีคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุเนี่ยจำนวน10รายการด้วยกันทั้ง10รายการเนี่ยเราก็เสนอไปมันก็เข้าคุณสมบัติของคณะกรรมการใหญ่ระดับนานาชาติเช่นความสมบูรณ์ของคัมภีร์ใบลานเนื้อหาแล้วก็การเสื่อมชำรุดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วการเก็บรักษานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญการเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติมีการปรับอุณหภูมิสม่ำเสมอไม่กระทบความร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปสามารถที่จะดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพว่างั้นเถอะไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาที่มันผ่านไปอย่างรวดเร็วคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุจารขึ้นอย่างแพร่หลายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและนานาประเทศว่าเป็นตำนานหรือนิทานอันศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้และยังมีความสำคัญในฐานะของแม่บทวรรณกรรมทำให้เห็นถึงรูปแบบการบันทึกนะคะนิทานปรัมปราและภาษาท้องถิ่นหรือการใช้อักษรทำอีสานในคัมภีร์ค่ะ